สวัสดีครับทุกคนเคคอนเนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาทำ how to จำศัพท์แล้วก็แนะนำหนังสือเรียนภาษานะครับเนื่องจากว่ามีคนรีเควสเข้ามาทั้งใน IG แล้วก็ใต้คลิปวิดีโอใน YouTube นะครับว่าให้เราแนะนำวิธีจำศัพท์แล้วก็แนะนำหนังสือที่เรียนหน่อยโอเคคลิปนี้จะเป็นคำตอบให้นะครับวิธีจำศัพท์ภาษาอังกฤษของเรานะครับเราจะใช้สมุดที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเลยเราเลือกใช้เป็นสมุด A5 สันห่วงกระดาษถนอมสายตาเส้นบรรทัดครับก็เป็นสมุดธรรมดาเลยแต่ว่าเราเอามาตกแต่งเองก็จะเป็นรูปฮยองจุนแล้วก็จุนหัวนะครับอันนี้คือวิธีจำศัพท์ของเรานะครับก็จะตีทั้งหมด3ช่องนะครับช่องแรกจะเป็นช่องคำศัพท์ช่องที่2จะเป็นซีโนนีมช่องที่3จะเป็นคำแปลครับเวลาเราท่องนะครับเราจะพับกระดาษไปหน้าหนึ่งเลยนี่ก็คือพับไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ท่องศัพท์อ่ะครับอ่านคำศัพท์อ่านคำศัพท์อ่านซีโนนีมแล้วก็แปลออกมาครับหรือไม่ก็จะทำเองก็ได้ครับอ่านแค่คำแปลแล้วก็พูดคำศัพท์ออกมาครับนี่เป็นวิธีการฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเราครับส่วนหนังสือศัพท์ที่เราใช้นะครับเราใช้เล่มนี้Vocab Enhance 4.0 นะครับที่เราเอาโพสต์อิทมาแปะนี่ก็เพราะว่าตรงนี้มันเลอะนิดหน่อยครับมันเป็นคราบกาวเห็นมั้ยเราก็เลยปิดมันไว้ซึ่งเล่มนี้มันดีตรงที่ว่ามันมี Vocab Filter ให้ด้วยนะครับก็เวลาเราท่องศัพท์เราก็สามารถปิดแล้วก็ท่องได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่กำลังเตรียมสอบเนี่ยควรมีชีทนี้ไว้นั่นก็คือชีทคำศัพท์ของครูสมศรีนั่นเองอันนี้เราพิมพ์ขาวดำมานะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองหมึกทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับพิมพ์ไปใน Google ว่าศัพท์สีหน้าครูสมศรีเดี๋ยวมันก็จะขึ้นลิงก์มาให้เองครับส่วนหนังสือที่เราใช้เรียนอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นหนังสือแกมมานะครับของดร.สุภวัฒน์เล่มนี้ดีมากๆเลยนะครับใครที่กำลังจะเริ่มต้นเรียนแกมมาแบบพื้นฐานเล่มนี้เลยครับเล่มนี้มันก็จะดีตรงที่ว่ามันมีเนื้อหาให้เรียนแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทำครับนี่จะเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็นี่จะเป็นเนื้อหาให้เรียนอันนี้มันดีมากๆเราชอบมากๆครับแล้วก็มีอีกเล่มนึงนะครับสำหรับคนที่เตรียมสอบแกตตอนสอบแกตเราอ่านเล่มนี้นะครับของมิสเตอร์บัฟกับมิสเตอร์อูดนะครับ Intensive Gatภาษาอังกฤษนะครับเล่มนี้ดีมากๆแนะนำทุกคนครับข้างในก็จะเป็นเนื้อหามีแกมมาด้วยนะครับแล้วก็มีข้อสอบแล้วก็มีเฉลยที่เป็นภาษาไทยครับละเอียดครับละเอียดจริงๆหนังสือภาษาอังกฤษก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนแอปที่เราแปลคำศัพท์นะครับเราจะใช้แอปลองดูดิกมี Google Translate บ้างครับเอาไว้แปลรูปประโยคอะไรอย่างนี้ต่อไปนะครับเป็นวิชาภาษาเกาหลีเวลาเราจำคำศัพท์เกาหลีเนี่ยเราก็จะใช้สมุดเหมือนกับเล่มภาษาอังกฤษครับเวลาเราจดเนี่ยเราก็จะจดคำศัพท์เป็นแบบนี้ครับวิธีการจดคำศัพท์เกาหลีของเรานะครับก็ช่องแรกเป็นภาษาเกาหลีช่องที่2เป็นภาษาไทยช่องที่3เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ช่องที่4เป็นภาษาไทยครับแต่เราจะเปลี่ยนวิธีการจำโดยการที่เราอันนี้ปิดไว้แล้วก็ไล่มาครับถ้าจำคำศัพท์โดยการเอาไปคัดหรือเขียนเนี่ยเราก็จะมีวิธีนึงนั่นก็คือเราจะคัดแบบนี้ครับพับกระดาษ A4 นะครับให้เป็น4ช่องจะใช้กระดาษรายงานหรือว่ากระดาษ A4 ก็ได้ใช้กระดาษกริดก็ได้ก็ช่องแรกจะเป็นภาษาไทยภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีภาษาไทยเกาหลีเกาหลีไทยแล้วก็ภาษาเกาหลีนะครับก็เขียนภาษาไทยแล้วก็เขียนภาษาเกาหลีจากนั้นก็ปิดเกาหลีช่องนี้นะครับเราก็ไปเขียนเกาหลีช่องนี้พอเขียนเกาหลีช่องนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะพลิกอันนี้ออกมาแล้วเราก็เขียนภาษาไทยกลับลงไปครับพอเขียนภาษาไทยเสร็จแล้วใช่มั้ยครั้งหน้าก็ต้องเขียนภาษาเกาหลีก็ต้องพับภาษาเกาหลีภาษาไทยเมื่อกี้ออกไปก่อนแล้วเราก็คัดภาษาเกาหลีคัดภาษาเราก็คัดภาษาเกาหลีรอบแล้วก็คัดภาษาไทยแล้วก็คัดภาษาเกาหลีรอบงงมั้ยครับทุกคนเราอธิบายเรายังงงเลยครับส่วนหนังสือที่เราใช้เรียนนะครับเราไม่ได้ใช้หนังสือที่เป็นแกมมาโดยเฉพาะหรือว่า
vocab โดยเฉพาะนะครับเราใช้หนังสือที่เป็นหนังสือเตรียมสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮันวูกอนึงหลอกชีฮอมเฮบิโซนะครับก็จะเป็นคู่มือเตรียมสอบวรรณศาสตร์ภาษาเกาหลีนะครับหนังสือเล่มนี้มีทั้งคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์ครับเราชอบคำศัพท์หนังสือเล่มนี้มากๆเพราะว่ามันมีทั้งคำศัพท์ประโยคแล้วก็มีคำแปลที่เป็นภาษาไทยแล้วก็มีคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งเนี่ยมันดีมากๆครับอันนี้จะเป็นไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์ก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายครับส่วนข้างหลังก็จะมีข้อสอบโทปิกด้วยนะครับอันเนี้ยดีมากๆครับเราทำไปแค่ไม่กี่ชุดเองครับเพราะว่าเราค่อนข้างขี้เกียจครับจำแค่ศัพท์แล้วก็เรียนแค่ไวยากรณ์แค่นั้นแต่ไม่ได้ทำข้อสอบทุกคนไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับภาษาเกาหลีจบไปแล้วต่อไปเป็นภาษาจีนนะครับวิธีการจำคำศัพท์ภาษาจีนของเรานะครับเราก็จะใช้สมุดเหมือนเดิมครับวิธีจำศัพท์ของเรานะครับก็คือช่องแรกจดภาษาจีนช่องที่2จดบิดอินช่องที่3จดคำแปลภาษาไทยนะครับเวลาท่องก็ท่องคล้ายๆภาษาอังกฤษเลยครับก็จะพับแล้วก็ท่องถ้าเราท่องได้แล้วก็จะขีดนึงครับถ้าเรายังท่องไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนครับถ้าเราท่องได้เราก็ค่อยขีดนะครับส่วนเวลาเราคัดจีนเราก็จะคัดเหมือนภาษาเกาหลีเลยครับแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนนิดนิดหน่อยๆตรงที่ว่าอันนี้เป็นภาษาไทยอันนี้เป็นภาษาจีนอันนี้เป็นพินอินนะครับเวลาเขียนใหม่ก็คือจะเป็นภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็พินอินนะครับเราก็จะพับไปเรื่อยๆวิธีมันอาจจะดุงนะครับทุกคนอันเนี้ยก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็ต่อไปก็เขียนภาษาจีนแล้วก็เขียนมินอินแล้วก็เขียนตัวจีนอีกรอบซึ่งอันเนี้ยมันเป็นวิธีคัดที่ได้ผลสำหรับเรามากๆเวลาเรามีสอบศัพท์จีนอะไรเงี้ยเราก็จะใช้วิธีนี้ในการคัดครับต่อไปเป็นหนังสือจีนที่เราเอาไว้ใช้แล้วก็ไว้เรียนนะครับก็มาเริ่มกันที่3เล่มแรกเลยนะครับทั้ง3เล่มเนี้ยก็จะเป็นของอาจารย์เหยินทั้งหมดเลยเคยมาแนะนำเล่มแรกเลยนะครับเล่มนี้มีชื่อว่าชูจี้ฮั่นหยูนะครับเป็นเล่มที่2มันเป็นหนังสือเรียนนะครับก็จะมีคำศัพท์แล้วก็ conversation แล้วก็จะมีไวยากรณ์ให้เรียนด้วยนะครับอันเนี้ยดีมากๆแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยนะครับดีมากๆแต่เราไม่ได้ทำครับมีให้ฝึกอ่านด้วยแล้วก็มีให้ฝึกแปลด้วยมันดีมากๆครับทุกคนเล่มต่อไปนะครับเป็นเล่มที่ดีมากๆอีกเล่มนึงเลยนะครับตอนนี้เรากำลังอ่านเล่มนี้อยู่นะครับเพื่อเตรียมสอบ SSK อยู่เล่มนี้จะเป็นไวยากรณ์ล้วนๆเลยมันก็จะมีบางอันที่เราค่อนข้างงงนิดหน่อยแต่ก็ไม่งงมากครับต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์เหยินเหมือนกันนั่นก็คือคำศัพท์ SSK นะครับอันนี้สามารถใช้ทั้งสอบแพทแล้วก็สอบ SSK ได้เลยเล่มนี้ก็เหมือนกันเล่มนี้ก็สามารถใช้สอบแพทแล้วก็ SSK ได้นี่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนมีทั้งคำศัพท์แล้วก็รูปแบบประโยคแล้วก็มี2เล่มครับเล่มนี้เยิ้มหน่อยเพราะว่าเราใช้มาหนักหน่วงมากๆนะครับก็จะเป็นคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีนนะครับเล่มนี้มันดีตรงไหนเล่มนี้มันดีตรงที่ว่ามันเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนแล้วก็มีไวยากรณ์แบบเบสิกครับแล้วก็เล่มนี้มีความรู้ทั่วไปให้ด้วยนะครับอันเนี้ยมันดีมากๆมันครอบคลุมสำหรับแพทครับแนะนำสำหรับคนที่จะสอบแพทนะครับแนะนำเล่มนี้ครับคู่มือการเรียนการสอนภาษาจีนแล้วก็คนที่จะสอบแพทนะครับเราแนะนำให้ซื้อเล่มนี้ไว้ครับตะลุยโจทย์ภาษาจีน 1,500 ข้อนะครับเล่มเนี้ยมันครอบคลุมเนื้อหาที่จะสอบแพททั้งนั้นเลยอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นคำศัพท์จีนนะครับเฉลยก็ละเอียดมากๆครับทุกคนเล่มนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าซื้อมาคุ้มแน่นอนครับราคาแค่315บาทเองครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำหนังสือแล้วก็วิธีการจำศัพท์ของเรานะครับถ้าไหนไม่เข้าใจเราก็ขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับหวังว่า
คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกคนนะครับทุกคนสามารถนำวิธีการสอบสับของเราเนี่ยไปปรับใช้ได้แล้วก็ใครที่กำลังเตรียมสอบอยู่ก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ส่วนใครที่กำลังท้อเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยเราก็จะเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆ fighting ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็ต้องฮึดสู้ครับสู้ๆ fighting ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้ลืมเอาน้องกาฟิลมาแนะนำตัวแต่ไม่เป็นไรเอามาปิดคลิปแล้วกันอันยง